พลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอนะคะท้างกล่าวผ่านรายการศาสตราพระราชาสุการพัฒนาอย่างยังย่งยืนทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ตามที่กลุ่มอลบาบาได้ทําความร่วมมือกับรัฐบาลไทยนะคะในการสนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซและก็การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในธุรกิจเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพและก็ประสิทธิภาพโดยบริษัทบาบาเนี่ยนะคะก็มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของไทยและยืนยันในการเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในระยะยาวมีเป้าหมายร่วมกันที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยนะคะแล้วก็ผลักดันให้ผู้ประกอบการของไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ ในเวทีโลกได้ผ่านนวัตกรรมดิจิทัลต่างๆซึ่งจะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย4.0ไปพร้อมๆกับนโยบายด้านอื่นๆของประเทศไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะไทยก็ต้องไว้ใจรัฐบาลบ้างในตรงนี้นะครับเราพยายามทําให้ดีที่สุดซึ่งถ้าว่าเราสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้มันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับของเราอะนะครับแล้วเราก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเช่นเดิมส่วนในความร่วมมือครั้งนี้วสกีบาบาจะได้รประโยชน์จากการใช้ประการของลูกค้า ภายใต้ระบบภาษีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายของเรานะครับเช่นเดียวกับผู้าการแพลตฟ,ฟอร์มือื่น,นโดยบริษัทอาริบ,บานั้นจะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบของเราให้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและก็ถือว่าเป็นระบบที่มีผู้ริษจักอยู่ทั่วโลกแล้วนะครับผมก็อยากให้ผู้ดีมีความกังขาเรื่องนี้ได้เลาเปิดใจรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายให้ครบถ้วนและกุลาช่างน้ําหนักผลดีผลเสียก่อนจะตัดสินใจนะครับเมื่อปีก่อนนั้นอาริวาก็จับมือประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีเสียงมีฝจา,ารว์วาอมา ทำไมเราไม่ทําบ้างเราเสียโอกาสดีๆไปหรือไม่ในการที่จะขยายธุงภาพของประเทศในการที่เป็นนุ์การการค้าขายในภูมิภาคไปแต่พอเราจะทําขึ้นได้ในวันนี้ก็มีข้อรักทวงมาอีกแล้วมีความห่วงกังวลอีกนะครับทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะมันก็ขึ้นอยู่กับเราจะมีมาตรการรองรับความเสี่ยงของนี้ได้อย่างไรมีความจริงใจต่อกันได้อย่างไรในคนที่จะมาลงทุนหรือจะมาร่วมมือกับเราผมในฐานะเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับผมก็พยายามทำอย่างเต็มที่นั่นแหละ นะในงานที่จะขยายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจะพัฒนาประเทศสับุนการค้าเสรีเพิ่มทางเลือกเพิ่มรายได้นะครับกระจายรายได้โดยพ้่องยิ่งให้กับธุรกิจรายย่อยแล้วก็จะเกิดแรงผลักดันให้มีการปรับตัวของผู้กการในประเทศวันหน้าก็เราต้องรองรับตลาดที่จะใหญ่ขึ้นนะครับและมีการแข่งขันจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรียังได้ย้ําถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะคะว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําอยู่ตลอดเวลามีมากมายนะคะที่ทําไปแล้วเราก็กําลังทําอยู่ต้องทําคู่ขนานกันไปพร้อมกันในทุกมิติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติที่เราวางไว้20ปีเพื่อให้การปฏิรูปมันมีความต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะคะแต่ว่าระหว่างนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อประโยชน์กับชาติบ้านเมืองแล้วก็ประชาชนนั่นเองค่ะ